เดือดแน่นะฮะพี่นวัดปล่อยคลิปย้อนหมอสลิ่มละเมิดหนักนะฮะจนต้องหนีออกจากโรงพยาบาลนวัดอิสระไกรศรีนะครับปล่อยคลิปตัวอย่างแฉหมอสลิ่มละเมิดหนักนะฮะทำให้ต้องหนีจากโรงพยาบาลหลังป่วยโควิดจนต้องใส่ท่อออกซิเจนนะครับงานนี้แค่ตัวอย่างก็เดือดแล้วจากกรณีที่พี่นวัดอิสระไกรศรีนะครับพิธีกรชื่อดังป่วยโควิด-19 และเข้ารับการรักษาตัวนะครับในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่เจ้าตัวได้ออกมาแฉว่าขณะที่รักษาตัวอยู่นั้นนะครับกลับถูกหมอในโรงพยาบาลโทรมาขู่ให้เลิกไลฟ์สดและจะไม่รักษานะครับทั้งที่เจ้าตัวยังใส่ท่อออกซิเจนอยู่นะครับจนทำให้ต้องหนีออกจากโรงพยาบาลเพราะหวั่นเรื่องความปลอดภัยและบอกว่าจะเอาคลิปในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับออกมาแฉอีกด้วยนะฮะล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาคม2564นะครับพี่นวัดก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งถึงเรื่องนี้นะครับโดยปล่อยคลิปตัวอย่างออกมาให้ชมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่านทาง Facebook นวัดอิสระไกรศรีพร้อมระบุว่าเมื่อหมอในโรงพยาบาลเป็นสลิ่มนะฮะและไม่มีหน้าที่รักษาผมแต่โทรมาเพื่ออัดเสียงสนทนานำไปปล่อยและยังละเมิดสิทธิ์หลายอย่างผมจึงจำเป็นต้องหนีทั้งนี้นะครับในคลิปที่มีการเปิดเผยทั้งคลิปเสียงและแชทที่หมอคู่กรณีโทรและส่งมาให้พี่นวัดนะครับว่าจะขอเตียงให้กับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการหนักรายอื่นและมีการพูดจาคล้ายข่มขู่พร้อมเผยว่ามีการนำกล้องวงจรปิดนะครับมาวางไว้ในห้องผู้ป่วยซึ่งไม่ทราบว่านำมาวางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับจนทำให้รู้สึกไม่มีความเป็นส่วนตัวก่อนที่พี่นวัดนะฮะจะหนีออกจากโรงพยาบาลนะครับในช่วงเวลา4:47 นของวันที่23 กรกฎาคม 2564นะครับซึ่งก็ระทึกสุดๆงานนี้เห็นแค่ตัวอย่างนะครับก็ระทึกสุดๆแล้วส่วนตัวเต็มจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูทีเซอร์ตัวนี้นะครับผมทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะครับขอขอบคุณภาพประกอบนะครับจาก Facebook พี่นวัดอิสระไกรศรีขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและที่ขาดไม่ได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ